ลและ Entertainment Now มาแล้วค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับ Fanverse ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพามาที่งาน Stay Kids Second World Tour Maniac Live in Bangkok ค่ะหลังจากที่รอคอยมานานถึง3ปีนะคะงานนี้เนี่ยหนุ่มๆกลับมาให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยได้พบเจอกันแล้วค่ะกลับมารอบนี้นะคะหนุ่มๆเนี่ยได้เตรียมเพลงฮิตค่ะเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันทั้ง2วันให้แฟนๆ Stay ชาวไทยเนี่ยได้สนุกอย่างเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนค่ะยังไม่ทันได้เข้างานนะคะก็รู้สึกสนุกมากค่ะเพราะว่าบรรยากาศหน้างานเนี่ยสเตย์ดูคึกคักมากๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันหน่อยดีกว่าค่ะตามเบลมาเลยจะรู้เลยว่าเป็นน้องจ้าตัวนี้เป็นฮายอนจินค่ะหล่อเซ็กซี่ค่ะวิชวลอันนี้น่ารักแบ๊วมัมมี่ต้องตกค่ะเมลีโน่ครับใช่เลยคนนี้เลยลีโน่ส่วนตัวชอบเป็นแดนราชาค่ะมี3คนมีลีโน่ฟิลิกแล้วก็ฮายอนจินค่ะอ๋อ3คนเลยใช่ไหมพี่ชานค่ะทำไมถึงชอบศิลปินคนนี้นะคะช่วยบอกให้เพื่อนๆที่บ้านฟังหน่อยได้ไหมว่าลีโน่เขาเพอร์ฟอร์มแบบเรื่องการเต้นนะดีมากแล้วเราแบบเป็นคนชอบเรื่องนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาดึงดูดเรามากก็เลยแบบอยากมาเจออยากมาดูจริงๆครับค่ะที่ชอบเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในบนเวทีค่ะดีมากเลยค่ะแล้วยิ่งอยู่กัน3คนยิ่งแบบดีๆมากๆค่ะที่ชอบเก่งมากค่ะถ้าเกิดว่าศิลปินที่ตัวเองดูอยู่เนี่ยต้องบอก3คำกับเขาสั้นๆอาจจะแบบบอกรักให้กำลังใจอะไรก็ได้อยากจะบอกอะไรกับเขาคะซารังเฮครับซารังเฮใช่ๆบอกรักมากค่ะบอกรักมากค่ะพราวมากค่ะเมนยอนจินค่ะน้องฮยอนจินค่ะเมนไอเอ็นค่ะน้องจองอินเมนฮันค่ะเอาจริงคือน้องยอนจินเนี่ยโดนตกเพราะว่าคาริสมาบนเวทีค่ะดึงแบบท่าเต้นหลังมาอย่างนี้ได้แบบดีมากแต่ว่าที่แบบมาเมนวงเนี้ยเต็มๆวงเนี่ยเพราะว่าเราแบบชอบความสามารถของทั้งวงเขาแบบมีเสน่ห์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะเราเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่เดบิวต์มาทุกคนพัฒนาขึ้นมากๆจริงๆแล้วก็ซ้อมกันหนักมากค่ะถ้าพูดถึงเรื่องวงเขาก็พูดกันไปหมดแล้วอยากจะอวยเมนค่ะแรปเก่งมากค่ะทางนู้นค่ะไม่รู้ว่าแจกป้ายอะไรกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือแจกป้ายอะไรกันอยู่เหรอคะอันนี้เป็นป้ายโปรเจกต์ค่ะสำหรับที่ใช้ในคอนเสิร์ตเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับ Stay Kids ค่ะอันนี้คือแจกมาตั้งแต่เช้าแล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะแจกตั้งแต่เช้าแล้วค่ะว้าวโซน VIP แล้วก็เจเนอเรลเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอใบนึงได้ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับเหล่า Stay แล้วนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคือคักแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดถึงเหล่า Stay Kids กันมากๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้เวลาจะเข้างานแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะก่อนที่จะไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดงานดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แฟนเวิร์สด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ Entertainment Now ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน 29ค่ะ